มาเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปบทที่2นะคะบทที่2จะเป็นชื่อเรื่อง Work and Play นะคะก็แปลว่าทำงานแล้วก็เล่นไปด้วยนะคะว่าแต่ละคนเขามีกิจกรรมต่างๆที่เขาทำอะไรบ้างนะคะโดย language focus ที่เราจะเรียนกันคือเรื่อง simple present นะคะการใช้tense simple present นะคะเป็น tense ที่เกี่ยวกับเรื่องปัจจุบันนะคะเรื่องบอกถึงความเป็นจริงเกี่ยวกับเรานะคะที่เราทำอย่างเช่นเราอาศัยที่ไหนเราทำงานอะไรกิจวัตรประจำวันหนึ่งเราทำอะไรบ้างแบบนี้นะคะในรูปที่เป็นบอกเล่าแล้วก็ปฏิเสธนะคะแล้วก็ jobs นะคะอาชีพงานต่างๆนะคะแล้วก็คำกริยาที่เกี่ยวกับงานต่างๆนั่นเองนะคะทีนี้เรามาลองดูเรื่องราวของคนทั้ง4คนนี้นะคะที่เขาจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับ my other job แปลว่างานอื่นๆของฉันนั่นแสดงว่าเขามีงาน2งานนั่นเองนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วคนก็จะทำงาน2งานมาลองดูนะคะเรื่องเขาเล่าว่าLots of people around the world have two jobs นะคะแปลว่าคนทั่วโลกส่วนใหญ่เลยเนี่ยก็จะมี2งานนะคะ Sometimes it's because they need the money and sometimes they want to learn something new นะคะบางครั้งเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าพวกเขาต้องการเงินและบางครั้งมันก็เป็นเพราะว่าพวกเขาต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะ Let's meet some people who each have two jobs นะคะเรามาเจอคนที่ต่างก็มี2งานนะคะหมดเลยทุกคนมาดูคนแรกนะคะเดี๋ยวเราดูเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเติมนะคะว่าไองานที่2ของแต่ละคนเนี่ยน่าจะจับคู่กับรูปอะไรคนแรกนะคะI'm Luisa. I'm from Brazil. นะคะ ฉันชื่อ Luisa. ฉันมาจาก Brazil. นะคะ But I live in Lisbon with my parents and sister. นะคะ แต่ว่าตอนนี้ฉันอาศัยอยู่ที่ Lisbon กับครอบกับพ่อแม่แล้วก็น้องสาว นี่น่าสาวสังเกตดูไหมคะ Live ตัวนี้ก็เป็น present simple. นะคะ I am. นะคะ am. ฉันชื่อนี้ฉันเป็นคนอยู่ที่มาจากบราซิลฉันอาศัยอยู่ที่เมืองลิสบอนทั้งหมดนี้เป็น present simple หมดเลยดูต่อ I work as a receptionist for an IT company at an office downtown นะคะฉันทำงานนี่ก็ present simple เหมือนกันนะคะเป็น tense ปัจจุบันฉันทำงานเป็นพนักงานต้อนรับสำหรับบริษัทที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะที่ออฟฟิศที่อยู่ใจกลางเมืองดาวน์ทาวน์ใจกลางเมืองนะคะBut I also help my parents at my family restaurant in the evening and on the weekend. นะคะ แต่ฉันก็จะช่วยพ่อแม่ในร้านอาหารของครอบครัวนะคะในช่วงเวลา evening ตอนเย็นแล้วก็ในช่วง weekend ก็คือวันหยุดด้วยนั่นเอง It's a traditional Brazilian restaurant. นะคะ เป็นร้านอาหารสไตล์บราซิเลียนนะคะที่เป็นดั้งเดิมเป็นแบบพื้นเพดั้งเดิมที่เขาไปขายที่นู่นแทนนะคะลิสบอนรู้สึกจะอยู่ที่สเปนนะคะ My sister helps too นะคะน้องสาวก็ช่วยเหมือนกันนะคะ My parents cook the food พ่อแม่ก็จะทำอาหาร and we serve it นะคะแล้วเราก็จะเป็นคนช่วยเสิร์ฟมัน I like my two jobs but I don't have a lot of free time ฉันชอบ2งานนี้นะแต่ก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างนะคะอันนี้นะสัตว์ก็เห็นไหม verbs นะคะตรงนี้เติม s เพราะว่าประธานเป็น he she it เดี๋ยวรูปคุณจะอธิบายฟังอีกที my parents cook อันนี้ก็ present เหมือนกัน and we served it อันนี้ก็ present นะคะ like สิ่งที่ชอบนะคะอันนี้ก็ present พอไม่ชอบก็เราก็พอเป็นประโยคปฏิเสธเราใช้คำว่า don't นะคะนักศึกษาลองสังเกตดูในแต่ละทุกอันเลยจะใช้ present หมดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวตัว grammar เนี่ยเดี๋ยวคุณจะอธิบายให้ฟังอีกทีนึงต่อมาข้อ2 Michael อันนี้น่าจะไม่ใช่ Michael ละ Michel lives in Prague นะคะเมือง Prague อยู่ที่ยุโรปนะคะhe's a mechanic นะคะ mechanic ก็คือช่างเครื่องนะคะช่างยนต์รูปเมื่อกี้ครูว่าก็น่าจะชัดเจนแล้ว
นะคะว่าลุยซ่าคือคนไหนในเมื่อทำงานออฟฟิศเนาะก็ต้องรูปนี้คู่กับอันนี้นะคะต่อมามีคาเน็กชันเครื่อง and he works at a garage นะคะแล้วก็ทำงานในอู่ซ่อมรถนะคะ garage ถ้าเป็นแบบที่เกี่ยวกับซ่อมรถเราจะเรียกเป็นอู่ซ่อมรถแต่ว่าถ้า garage ที่อยู่ในบ้านเราก็คือโรงจอดรถนั่นเองนะคะ he likes his job because he loves cars but he doesn't work there on weekend นะคะเขาชอบงานของเขาเพราะว่าเขารักรถนะคะ but แต่เขาเนี่ยไม่ได้ทำงานที่นั่นในช่วงวันหยุดไหมนักศึกษาก็สังเกตดูว่าความชอบนะคะเราก็ใช้ present หมดเลยแล้วเมื่อประธานเป็น he เนี่ย verb ก็เติม s นะคะทุกตัวเลยพอมาปฏิเสธเราใช้ doesn't เมื่อกี้ปฏิเสธ I คู่กับตนเนาะเดี๋ยวครูอธิบายทีละกันอ่ะอ่านไปเรื่อยๆ on Saturdays นะคะในช่วงวันเสาร์ทุกเสาร์เลยเติม s he has a second job เขามีงานที่สองHe's a tour guide for tourists นะคะเขาเป็นไกด์นะคะใช้สำหรับนักท่องเที่ยว He knows a lot about his city นะคะแล้วเขาก็มีความรู้เยอะมากเลยเกี่ยวกับเมืองที่เขาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคนนี้เมคานิกก็ต้องเป็นผู้ชายคนนี้นั่นเองต่อมา Sam so is 26 years old and lives in Toronto in Canada นะคะ so he อายุ26นะคะอาศัยอยู่ที่โตรอนโตในเมืองในประเทศแคนาดา she's a receptionist for a TV company นะคะก็เป็น receptionist ในบริษัทเกี่ยวกับทีวีนั่นเอง she works from 9 a.m. to 5 p.m. เธอทำงานตั้งแต่9โมงจนถึง5โมงเย็น during the week ในช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะจะทำงานที่บริษัททีวี Zoe has another job 3 evenings a week แต่ Zoe เนี่ยก็มีงานอื่นนะคะโดยทำช่วงเย็น3วันต่อสัปดาห์นะคะ She teaches Zumba yeah she teaches Zumba at a gym นะคะเธอจะไปสอนการเต้นซุมบ้าที่จิมอ่ะแน่นอนรูปนี้ตรงนี้จิมเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายถึงโรงยิมเลยมันก็หมายถึงพวกฟิตเนสอะไรประมาณนี้นะคะ She doesn't work on the weekend นะคะแต่ว่าเธอจะไม่ทำงานในช่วงเสาร์อาทิตย์คนที่4ค่ะ Isaac's from Jamaica นะคะ Isaac มาจากประเทศจาเมกานะคะ but he lives in New York นะคะแต่เขาทำงานที่นิวยอร์กเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะต่อคิดถึงไหนละโอเคมาจากประเทศจาเมกานะคะใส่อยู่ที่เมืองนิวยอร์ก He's a taxi driver นะคะเป็นคนขับรถแท็กซี่ and he works every day แล้วก็ทำงานทุกวันเลย Isaac likes his job Isaac รักชอบงานของเขามาก and he loves New York นะคะแล้วเธอก็แล้วเขาก็รักเมืองนิวยอร์ก He often goes back to Jamaica for his other job แต่ก็มักจะกลับไปจาเมกาเพื่อทำงานอื่นด้วย He doesn't drive a taxi in Jamaica ไม่ได้ขับรถแท็กซี่ที่จาเมกานะ He's a singer นะคะเป็นนักร้อง and he sings at festivals นะคะแล้วก็จะร้องในพวกงานเทศกาลต่างๆแน่นอนก็คือคนคนนี้นั่นเองนะคะจากที่อ่านเมื่อกี้นะคะใครเอ่ยที่ work with cars ใครบ้างทำงานกับรถลองเติมนะคะ he or she works with food ทำงานกับอาหาร they have office jobs ทำงานใน office นะคะ they comes from one country and work in another country มาจากประเทศหนึ่งแต่ไปทำงานอีกประเทศหนึ่ง they work on the weekend ทำงานในวันหยุดจากที่เราอ่านเมื่อกี้นะคะนักศึกษาลองเติมเอาชื่อมาใส่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ดูซิเหมือนกันเมื่อกี้ครูอ่านให้ฟังแล้วคำศัพท์ไหน verb คำกริยาไหนที่เหมาะสมในช่องต่างๆเหล่านี้นักศึกษากลับไปดูแล้วเลือกมาเติมนะคะอย่าง my parents เนี่ยทำอะไรกับอาหารได้นะคะมันอยู่ในเท็กซ์เมื่อกี้ทั้งหมดเลยนะคะกลับไปดูแล้วเติมเอาเองมาไปที่หน้า138นะคะ turn your book to page 138นะคะ138
1 2 8อันนี้นะคะเราจะมาดู jobs ต่างๆที่เพิ่มขึ้นนะเที่ยวทำไมรีบยังไม่ได้กดเลยโอเคอ่ะเดี๋ยวกลับก่อนโอเคเดี๋ยวพอเขาพูดแล้วระหว่างที่นักศึกษาฟังนักศึกษาก็พูดตามเลยนะคะmechanic นะคะคือคำนี้นั่นเองเอา mechanic มาใส่นะคะ two nurse nurse นะคะพยาบาลอยู่ในเอ่ยนี่ nurse พยาบาลนะคะเอามาใส่นะคะ mechanic ก็ช่างยนต์นะคะต่อมา3 three singer singer นะคะ singer ก็เอา singer มาใส่ตรงนี้นักร้อง 4 taxi driver นะครับคนขับรถแท็กซี่นะคะ taxi driver เอามาใส่ 5 teacher คุณครูนะคะ teacher คำนี้เอา teacher มาใส่ 6 tour guideTour guide นะคะ Tour guide ก็คือไกด์นั่นเองนี่นะคะ Tour guide 7 waiter waitress ถ้าเป็นพนักงานบริกรชายเราจะเรียกว่า waiter นะคะส่วนบริกรหญิงเราจะเรียกว่า waitress นะคะก็คือคำนี้เองนะคะ waiter กับ waitress 8 accountantนักบัญชี accountant นะคะอยู่ไหนเนาะ accountant อยู่นี่ accountant นะคะนักบัญชี 9 construction worker นะคะเห็นไหมทำงานเกี่ยวกับก่อสร้างนะคะเราจะเรียกเขาว่า construction worker นะคะคำนี้นั่นเองเอามาใส่ 10 businessman businesswomanก็คือ business person ก็คือคนทำงานด้านธุรกิจนะคะแยกเป็นชายหญิงก็เป็น business man business woman แบบนี้นะคะก็เอา business person มาใส่ 11 chef chef นะคะก็คือคนทำอาหารนั่นเองนี่ค่ะ chef 12 dentistDentist แปลว่าหมอฟันนะคะอยู่นี่ dentist 13 doctor หมอนะคะ doctor อยู่นี่ doctor 14 police officer พนักงานเขาเรียกอะไรตำรวจนั่นเองนะคะเราก็เรียกว่า police officer หรือจะเรียกว่า policeman ก็ได้นะคะ police officer police woman policeman นะคะได้หมด 15 receptionist receptionist นะคะก็คือเรียกว่าพนักงานต้อนรับนั่นเองนะคะ 16 sales clerk sales clerk ก็คือพวกพนักงานที่ทำเกี่ยวกับเป็นคนขายของในร้านต่างๆนั่นเองเราจะเรียกเขาว่า sales clerk นะคะ 17 electrician ทำงานเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆนะคะช่างไฟเราจะเรียกเขาว่า electrician อีเล็กโน่อิเล็กทริชเชนอิเล็กอิเล็กอิเล็กคุณหมอให้โอเคอิเล็กทริชเชนอยู่นี่นะคะเอาเมื่อกี้คุณลืมหมอ receptionist อยู่นี่นะคะข้อ15ต่อมาตรงนี้18 flight attendant flight attendant 19เดี๋ยวหาก่อน flight attendant ก็คือพวกพนักงานต้อนรับในเครื่องบินนั่นเองคำนี้ flight attendant นะภาษาไทยรูปลงมา19น่าจะเป็นช่างทำผมแล้วก็รูปสุดท้ายเป็นทนายเนาะ
ดูสิช่างทำผม hairdresser เราเรียกช่างทำผมว่า hairdresser นะคะคำนี้ hairdresser นะคะ 20. lawyer lawyer นะคะ lawyer ก็คือทนายความ lawyer อยู่ไหนโอเค lawyer อยู่นี่นะคะเอามาใส่ให้เรียบร้อยนะก็เปิดไว้ให้เผื่อใครไม่ทันก็กลับมาแล้วก็พอสอันนี้แล้วก็เอากลับไปใส่ใหม่นะคะเดี๋ยวฟังนะคะแล้วช่วยกันติ๊กว่าเราจะจับคู่ยังไงบ้างเช่น he cooks cooks น่าจะคุกอะไรได้นะคะ one he cooks food in a restaurant cook food in the restaurant นะคะไหนล่ะนี่ก็คือ hobby นั่นเอง cook food in the restaurant two he drives a taxi he drives a taxi นะคะขับรถแท็กซี่ He fixes cars in a garage. He fixes cars. นะคะ He fixes car in the garage. นะคะก็แปลว่าซ่อมนะคะ Fix แปลว่าซ่อมซ่อมรถในโรงซ่อมรถนั่นเองอู่รถ Four. They make clothes in a factory. They make ทำนะคะ Clothes in a factory ก็คือทำเสื้อผ้านะคะในโรงงานนั่นเอง Five. She serves food to customers. She serves food to customer ก็คือไปเสิร์ฟอาหารให้กับลูกค้านะคะนั่นก็คือเป็นบริกรนั่นเอง Six. He wears a suit at work. He wears a suit at work. ใส่ชุดสูทนะคะที่ทำงาน Seven.They start work at 9 a.m. Start แปลว่าเริ่มงานนะคะ They start work at 9 a.m. นะคะเริ่มงานตอน 9 โมงเช้า 8. She teaches English in a school. She teaches นะคะสอน English in a school สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน 9. He finishes work at 6 p.m. He finishes นะคะทำงานเลิกทำงานเสร็จแล้วตอนเวลา6โมงนะคะทำงานเสร็จตอนเวลา6โมง 10 He cuts people's hair cuts people's hair แปลว่าตัดผมใน people's hair ไหนข้อนี้นะคะข้ออีตัดผมให้คน 11 She helps people at a tourist officeShe helps ช่วยนะคะช่วย people ช่วยคนที่ tourist office ตรงไหนอ่านี้นะคะช่วยคนที่ออฟฟิศที่เกี่ยวกับเป็นนักท่องเที่ยวต่างๆอันนี้ 12 She sells computers in a store She sells computers in a store แปลว่าเธอขายคอมพิวเตอร์ในร้าน อันนี้ทำด้วยตัวเองนะคะเอาเนี่ย Mario works in a garage ถ้าทำงานในกระดาษเนี่ยเขาน่าจะทำอะไรเกี่ยวกับรถแน่นอนเขาก็ต้อง fixes ใช่ไหมเมื่อกี้ที่เราเจอนะคะแล้วใครล่ะคะที่ทำงานแบบนี้แน่นอนก็ต้องเป็น a mechanic นะคะนักศึกษาลองทำด้วยตัวเองก่อนเดี๋ยวกูเฉลยให้ทีหลังนะคะกูอยากให้ลองทำด้วยตัวเองก่อนทีนี้ตอนที่ก่อนจะทำตรงเนี้ยเดี๋ยวไปฟังตอนที่ครูสอนแกรมมาให้เสร็จก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้รู้ด้วยว่าอะไรบ้างเวิร์บตัวไหนบ้างที่เราต้องเติม s หรือเติม es อะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้า13ก่อนมาดูที่ตัวแกรมมานะคะหน้า14เนี่ยหน้าค้างสี่เดี๋ยวเอาใหม่
What's happening? เดี๋ยวลองดูช่องอื่นสิกูออกเข้าใหม่กันอ่ะมันเปิดไม่ได้ตรงนี้แต่ว่าไม่เป็นไรเราไปดูที่ตัวสอนเกินมากเลยดีกว่าหน้า114นะคะอ่ะเดี๋ยวก็หน้า114มันก็จะเป็นตัวสอนเกินมากฉบับเต็มเราไม่ต้องดูอันเมื่อกี้ก็ได้โอเคเปิดได้นะคะทีนี้เมื่อกี้ที่ครูพูดไปในเรื่องของ present simple simple ที่เราบอกว่าพูดถึงเกี่ยวกับความเป็นจริงนะคะของตัวเราอย่างเช่นเราบอกว่า I'm Italian ฉันเป็นคนอิตาลีหรือ I'm Thai ก็ตามนะคะนี่ก็คือ facts เป็นความจริงเกี่ยวกับตัวเรา We live in New York นะคะเราอาศัยที่นิวยอร์กนะคะหรือถ้าอย่างเราเนี่ยเราก็จะบอกว่า We live in เพชรบุรีแบบนี้นะคะหรือ he doesn't work at a restaurant เขาไม่ได้ทำงานที่ร้านอาหารอันนี้ก็เป็นความจริงนะคะอย่างเช่นถ้าสมมติบอกว่าเขาทำงานที่ช้อปปิ้งมอลล์เราก็จะบอกว่า he works in a shopping mall แบบนี้นะคะนี่ก็เป็นความจริงเหมือนกันหรือนอกจากความจริงแล้วเราก็จะพูดถึง regular routines นะคะก็คืองานกิจวัตรประจำวันทั่วๆไปที่เรามักจะทำเป็นประจำบ่อยๆนะคะโดยพวกนี้ส่วนใหญ่มันจะมีไทม์ไลน์ก็คือมีเวลาบอกลงท้ายอย่างเช่น I work every day ฉันทำงานทุกวันเลยแบบเนี้ยนะคะเราก็จะใช้ present simple นะคะเพราะว่ามันยังเป็นสิ่งที่เรากระทำอยู่เรื่อยๆทำอยู่ตลอดนะคะหรือ we go to the movies on the weekend อันนี้ก็เป็นกิจวัตรที่เราทำก็คือไปดูหนังในช่วงวันเสาร์อาทิตย์อาจจะเป็นสิ่งที่เราทำในทุกๆเสาร์อาทิตย์หรือไม่ต้องทุกเสาร์อาทิตย์ก็ได้แต่ว่าทำเรื่อยๆนะคะแบบนี้เราก็ถือว่าเป็นกิจวัตรประจำวันหรือกิจวัตรประจำที่เราทำบ่อยๆได้เหมือนกันนะคะ They get up at 10 on Sundays อันนี้อาจจะทำบ่อยมากก็คือในการตื่นตอน10โมงทุกวันอาทิตย์แน่นอนวันอาทิตย์วันหยุดเนาะเราก็จะตื่นสายได้แบบนี้นะคะทีนี้เวลาที่เราจะสร้างประโยคเนี่ยมันมีประโยคทั้งบอกเล่าแล้วก็ประโยคปฏิเสธใช่ไหมคะทีนี้ในภาษาอังกฤษเนี่ยเวลาบอกเล่ากับปฏิเสธเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเหมือนเราโดยเราใส่คำว่าไม่คำเดียวก็จบนะคะของเขาจะต้องมีการเพิ่ม verb ช่วยขึ้นมาหนึ่งตัวก็คือ verb to do นั่นเองแต่เขาก็แยกอีกนะคะว่าประธานเป็นใครถ้าประธานเป็น I you me they เห็นไหมเขาไม่ใช้ do ธรรมดาหมายถึงว่าเอ้ยเขาใช้ดูแค่ดูเฉยๆดูธรรมดาก็คือการใส่ don't ลงไปแต่ถ้าประธานเป็น he she it เขาไม่ใช่ดูแล้วเขาเปลี่ยนเป็น does แทนอ่ะทีนี้เรามาดูตั้งแต่บอกเล่าเลยนะคะเดี๋ยวฟังแล้วพูดตามนะคะ We work in a hospital อันนี้ก็เป็นความจริงเนาะทำงานใน hospital นะคะแต่สังเกตดูว่าเมื่อประธานเป็น we work ก็อยู่ในรูปเดิมนะคะไม่ได้เปลี่ยนอะไรLaura works in an office. แต่พอไปเทียบกับ Laura ที่เป็น she work กับเติม s นะคะเพราะประธานเป็น he she it นะคะเมื่อไหร่ verb จะต้องเติม s เสมอเห็นไหม Laura เป็นผู้หญิงหนึ่งคน verb เลยเติม s นะคะ I teach English. ฉันนะคะอยู่ฝั่งนี้ teach ไม่เป็น He teaches Japanese. พอ she ปั๊บต้องเป็น teaches. They have a new car.They have นี่เป็นช่องปกติของ verb to have ก็คือการแปลว่ามีนั่นเองนะคะแต่ไปดูซิพอเปลี่ยนเป็น she แล้วเขายังใช้ have อยู่ไหม She has a beautiful apartment เปลี่ยนนะคะพอประธานเป็น he she it ปั๊บเราไม่ใช้ have อีกแล้วเราใช้ has นะคะ She has a beautiful apartment นะคะมีอพาร์ตเมนต์ที่สวยมาก You make great coffee โอ้ยคุณทำกาแฟดีมากSimon makes good tea. Simon กับเป็นทำชาได้ดีมากแต่เห็นไหม Simon มีคนเดียวผู้ชายคนเดียว verb ก็ต้องเติม s นั่นเองเอามาดูปฏิเสธนะคะพอประธานเป็น I you we they เขาใช้คำว่าอะไรคะ
don't หมดเลยเห็นไหมแต่พอประธานเป็น he she it ปั๊บเราไม่ใช่ verb to do หน้าตาธรรมดาแบบนี้แล้วเราจะต้องเติม es ที่มันและนักศึกษาสังเกตเมื่อเราเติม s ตรงนี้ es ตรงนี้เรียบร้อยไปที่ do verb to do แล้วกลายเป็น does ถูกไหมคะเมื่อเรามี es อยู่ตรงนี้แล้ว verb ที่ปกติเติม s ตรงนี้ต้องทำยังไงเอ่ยเห็นไหมทุกตัวเลยไม่มีแล้วถูกไหมคะเพราะว่ารูปของความเป็นเอกพจน์ของมันนั้นไปอยู่ที่คำว่า does เรียบร้อยแล้วนะคะไปอยู่ที่ does แล้วการเติม s ของ verb ไปอยู่ที่ does แทนหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นห้ามลืมโดยเด็ดขาดว่า verb ข้างหลังตรงนี้เราต้องไม่เติม s แล้วนะคะบางทีหนูอาจจะไปเจอใน exam ว่ามันใส่ s ตรงนี้มาให้เราด้วยแล้วดันใช้ does ด้วยเพราะฉะนั้นข้อนั้นจะเลือกไม่ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวฟังต่อWe don't work in a school. We don't. เราไม่ทำงานในโรงเรียน. Paul doesn't work in a store. Paul ไม่ทำงานในร้านนะคะ. Doesn't. I don't teach French. ฉันไม่สอนภาษาฝรั่งเศส. He doesn't teach in a school. เขาไม่สอนในโรงเรียน. They don't have a yard. เขาไม่มีสวน. พวกเขาไม่มี. She doesn't have a dog. เธอไม่มีหมา. You don't love your job. คุณไม่รักงานตัวเองDamien doesn't love his girlfriend. Damien ไม่รักแฟนตัวเองนะคะอันนี้เป็นเกี่ยวกับความจริงต่างๆนะคะว่าเอ๊ะไม่ได้สอนฝรั่งเศสนะไม่ได้ทำงานในโรงเรียนเธอไม่มีหมานะคะคุณไม่รักงานตัวเองDamien ไม่รักแฟนของเขาแบบนี้นะคะนี่ก็เป็นเกี่ยวกับความเป็นจริงต่างๆทีนี้ครูอยากให้เราทำบ้างนะคะโดยการเขียนประโยคแบบนี้หมายครู4ประโยคประโยคแรกให้ใช้ I you we they คนใดคนหนึ่งก็ได้ตั้งนะคะเป็นประธานแล้วก็เลือก verb อะไรก็ได้มาจากที่เราเรียนกันมาเมื่อกี้สร้างประโยคให้ครู1ประโยคประโยคที่2เปลี่ยนประธานเป็น he she it verb ต้องทำยังไงเติม s นะคะสร้างหมายครู1ประโยคประโยคที่3นะคะเป็นI U V D เป็นประธานแล้วก็เป็นในรูปของปฏิเสธนะคะใช้ don't แล้วก็ประโยคที่ C he she it เป็นประธานนะคะแล้วก็ใช้ doesn't ในการแต่งประโยคประโยคห้ามเหมือนในนี้นะไปสร้างประโยคมาด้วยตัวเองนะอันนี้เธออาจจะเขียนว่า I love cat ฉันชอบแมว she loves dog เธอชอบหมาอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอ๋อแล้วก็ตรงนี้ครูขอเน้นนิดนึงว่าปกติอันนี้ค่ะShe has ถูกไหมคะแต่พอมาปฏิเสธปั๊บตรงนี้เราใช้คำว่า doesn't มันเป็น verb ที่เราเรียกว่าเป็นตัวเอกพจน์แล้วเอกพจน์ก็คือมี1ซึ่งคู่กับ she อยู่แล้วทีเนี้ยไอ้ verb หลักของมันเนี่ยอย่างตัวอื่นเนี่ยมันก็ไม่เติม s ถูกไหมคะ verb หลักของมันก็ต้องกลับเป็นรูปเดิมของมันก็คือคำว่า have นั่นเองนะคะตรงนี้เราจะใส่ she doesn't has ไม่ได้เลยเด็ดขาดนะคะ have ต้องกลับไปอยู่ในรูปเดิมก็คือคำว่า have อันนี้นะคะมีอะไรอีกอ่ะมาดูต่อข้างล่างนะคะไหมถ้าเป็น he ปั๊บ serve เติม s she loves เติม s นะคะ Ivan เป็นคนคนเดียว sing ก็ต้องเติม s นะคะ Camilla เป็นผู้หญิงคนเดียวก็ helps ก็ต้องเติม s เช่นเดียวกันทีนี้เวลาเติม s อย่าลืมว่าถ้าเจอธรรมดาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันเติม s ได้เลยแต่ถ้าเจอ y เราต้องเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es นะคะส่วนถ้าลงท้ายด้วย sh ch x s นะคะเราจะต้องเติม es นะคะเพื่อให้มันออกเสียงได้เพราะว่าถ้าเป็น finish มันเสียงเฉอะใช่ไหมพอหนูเติม s เข้าไปเขาจะอ่านเสียงยังไงถ้าเติม s เลยมันจะกลายเป็น finish โอ้มันไม่ได้ทั้งชื่อและสื่อถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเติม es แล้วออกเสียงว่า finishes นะคะเหมือนการ watch ที่แปลว่าดูจาก watch พอเป็นประธานเป็น he she it ต้องเปลี่ยนเป็น watches นั่นเองนะคะส่วน verb ตัวอื่นๆนะคะอย่าง go เนี่ยลงท้ายด้วย e เอ้ยลงท้ายด้วย o ถ้าหนูใส่ s เฉยๆมันจะไม่กลายเป็นคำว่า go มันกลายเป็นคำว่า goesเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเติม es นะคะให้ออกเสียงว่า go do เปลี่ยนเป็น does นะคะส่วน have จะเปลี่ยนเป็น has นั่นเองอ้าวอันนี้ทำด้วยตัวเอง
ประธานเป็นใครอ่ะครูลองทำให้หนึ่งข้ออดัมเป็นผู้ชายคนเดียว verb ใช้คู่กับอะไรคะใช้คู่กับ has นั่นเองนะคะที่เหลือตัวอื่นเห็นไหมเขามีช่องให้เลือก2อันให้มี choice ให้เลือก2อันไปลองทำตัวเองก่อนอันนี้เหมือนกันเอาคำศัพท์มาเติมให้ถูกต้องว่าเราควรใช้คำศัพท์อะไรกับประโยคเหล่านี้และที่สำคัญอย่าลืมด้วยว่าประธานเป็นใคร verb ต้องเติม s หรือไม่คิดดีๆนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะให้เราเติมคำศัพท์ให้ถูกต้องนะคะอย่างเช่นเอมม่าทำอะไรใน hospital ได้แน่นอนก็ต้องเป็น Emma works in the hospital ทีนี้อ๋อถ้าต้องดูจากรูปด้วยเนาะเขาน่าจะให้ดูจากรูปด้วยเห็นไหมในนี้เขาเขียนอยู่ work ไม่ได้ hospital นะในสตอร์เพราะฉะนั้นข้อหนึ่งเราต้องเขียนว่า Emma doesn't work in a hospital she works in a store แบบนี้นะคะดูจากข้างบนนะคะแล้วก็มาแต่งประโยคข้างล่างให้ถูกต้องว่าอันไหนเป็นความจริงถ้าเธอทำอยู่เธอใช้อยู่หรือว่าเธอไปอะไรแบบนี้เราก็เลือกในรูปบอกเล่าให้ถูกต้องแต่ถ้าเธอไม่ได้ทำตามสิ่งเหล่านั้นก็ต้องเป็นประโยคปฏิเสธก็คือการใช้ doesn't มาช่วยนะคะลองแต่งประโยคด้วยตัวเองก่อนเดี๋ยวครูเฉลยให้อาทิตย์หน้ากลับไปที่หน้าเดิมหน้า13ก็หน้านี้ก็ไม่มีอะไรละทำอันนี้ด้วยไปทำข้อ6มาด้วยตัวเองนะคะเขามี verb ให้แล้วนักศึกษาดูดีๆว่า verb ต้องเติม s หรือไม่เติม s ยังไงนะคะทำหน้านี้มาด้วยนะคะมาดูต่อนะคะในหน้าที่14เดี๋ยวเราจะดูวิดีโอในเรื่องของบุคคลต่างๆเหล่านี้ในวัน weekdays ก็คือวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะแล้วก็ weekends ก็คือวันเสาร์อาทิตย์นั่นเองนะคะมาลองดูกิจกรรมซิว่ากิจกรรมต่างๆเหล่านี้มันมีคำศัพท์ว่าอะไรบ้างรูปแรกเดินอยู่บนภูเขาเดินท่องเที่ยวต่างๆนะคะเราก็จะเรียกมันว่า go for a walk พูดตามได้นะ go for a walk ต่อมาคอมบีดูทีวีเราก็จะใช้คำว่า watch TV ข้อที่ C นะคะอ่านหนังสือเราก็จะพูดว่า read a book ต่อมาข้อ D นักศัพท์พูดตามครูได้นะใส่หูฟังอยู่แน่นอนก็น่าจะต้องฟังเพลงนั่นเองก็คือคำว่า listen to music ต่อมาข้อ C เนาะหน้าตาอย่างนี้เราหนังแน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้คำว่า go to the movies นะคะก็ไปดูหนังนั่นเองข้อ F นะคะเรียนนะคะแน่นอนคำนี้ study ต่อมาข้อ G เล่นเทนนิสนะคะเราก็จะพูดว่า play tennis และสุดท้ายก็ H นะคะไปชิดแชทไปเจอเพื่อนๆเราก็จะพูดว่า meet friends นะคะไปเจอเพื่อนๆนั่นเองอย่าลืมเอาคำศัพท์มาใส่ข้างล่างให้ครบถ้วนนะคะเดี๋ยวเราดูวิดีโอก่อนSimon Collins, and welcome to our web show, Learning Curve. We bring you interesting cultural topics and talk to people from around the world. เขาก็จะเอาท็อปปิกต่างๆที่เกี่ยวกับ cultural ก็คือประเพณีวัฒนธรรมต่างๆแล้วก็ในเรื่อง
รอบโลกนะคะมาสอนให้พวกเราฟัง Join me and my co-host Kate McRae in London มาเจอ and our hosts Penny Abernathy and Ethan Moore in New York City คนนี้จากToday we want to know are you happy in your job เขาอยากจะรู้ว่า are you happy in your job คุณมีความสุขไหมในการทำงานของคุณ and what do you love to do in your free timeและคุณชอบทำอะไรในช่วงเวลาว่างของคุณคะ What do you love to do in your free time? Sometimes people have jobs they love. บางครั้งนะคะคนก็จะรักงานที่ก็จะทำงานในสิ่งที่ตัวเองรัก They're lucky people. โชคดีมาก What is your job? คุณทำงานอะไรล่ะ Are you an accountant or businessman or woman? And do youเป็น accountant ไหมเป็นนักบัญชีไหมหรือเป็นนักธุรกิจ Do you love maths? ชอบคณิตไหม Are you a nurse? เป็น nurse หรือเปล่า Or a doctor? หรือเป็นหมอ Or a hairdresser? หรือช่างทำผม Do you cut or color hair and really enjoy it? คุณตัดผมแล้วก็ทำสีผมแล้วรู้สึกสนุกกับมันหรือเปล่า Some people love their jobsบางคนก็รักงานของตัวเอง And they're very happy at work. แล้วก็มีความสุขมากในที่ทำงาน They are very happy at work. So where are these happy workers in the world? แล้วพวกคนทำงานที่มีความสุขเหล่านี้อยู่ตรงไหนในโลกนี้นะ A study of jobs in 35 countries มีการไปสำรวจนะคะ35ประเทศแล้วก็แสดงให้เห็นว่าA lot of Colombians enjoy their work. คนจากประเทศโคลอมเบียนะคะรักงานของตัวเองมากสนุกกับงาน Another study shows 67% of Canadians really like their jobs. 67% ของคนแคนาดานะคะรักงานของตัวเอง And in Holland, it's 57%. 57%. In the US, about 51% of people love their jobs.Everyone agrees that a balance or a mix between life and work is important. แต่ทุกคนก็เห็นตรงกันนะคะว่าบาลานซ์ระหว่างชีวิตกับการทำงานก็สำคัญ Who has fun at work because they love their jobs? ใครบ้างนะที่สนุกกับงานเพราะว่าเขารักงานของตัวเอง Pablo Rapun is an Argentinian dance teacher. Pablo Rapun นะคะเป็นชาวอาร์เจนตินาที่สอนเต้นนั่นเอง He loves to dance. ชอบรักการเต้นมาก Pablo teaches at a tango dance school in Florida. เป็นสอนนะคะ Pablo teaches at a tango dance school นะคะสอนการเต้นแทงโก้ที่เมืองฟลอริดาที่อเมริกา This is Marcus Willis. Marcus Willis. He's English. เป็นคนอังกฤษ Marcus isn't a famous tennis player, but he likesมาร์คัสไม่ใช่คนที่เฟมัสคือไม่มีชื่อเสียงไม่ใช่นักเทนนิสที่มีชื่อเสียงนะคะแต่ว่าก็ชอบวิมเบิลดันมากวิมเบิลดันก็คือเป็นสนามแข่งที่มีที่อังกฤษนะคะที่เขามักจะใช้ในการแข่งและเวลาที่เราดูถ่ายทอดสดแข่งเทนนิสต่างๆนะคะ Wimbledon actually he played Roger Federer thereทุกคนอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้ Roger Federer นะคะเป็นนักเทนนิสที่มีชื่อเสียงมากWimbledon is a popular place to play and watch tennis here in the UK. เป็นที่ที่แบบ popular มากที่คนมักจะไปดูเทนนิสนะคะที่ UK ที่อังกฤษ Marcus teaches tennis to children. Marcus ก็สอนเทนนิสให้เด็กๆด้วยนะ teaches tennis to children. He loves the sport and his job. ทั้งรักกีฬาแล้วก็รักงานของตัวเอง Wow. I love playing tennis, but I don't play it. ตาไซมอนนี่ก็เลยบอกว่าฉันก็รักการเล่นเทนนิสนะแต่ว่าฉันไม่ได้เล่นที่วิมเบิลดันวิมเบิลดันมันต้องเป็นนักกีฬาอาชีพนะคะที่เล่น Are you a fan of the cinema? Well คุณใช่แฟนของการไปดูหนังในโรงหนังไหม Maggie Correa Aviles loves it Maggie ชอบมาก She's a lawyer from Puerto Rico เธอเป็นทนายความที่เมืองปอร์โตริโกนะคะ She has a great jobBut มีงานที่ดีมากนะคะปอร์โตริโกประเทศที่มา She watches films in her free time. เธอก็มักจะดูหนังนะคะฟิล์มตรงนี้ถ้าเป็น
คนอังกฤษปกติจะเรียกหนังว่า films นะคะแต่ว่าคนอเมริกาจะเรียกว่า movie แต่ความหมายเดียวกันนั่นเองนะคะโอเค She watches films in her free time ดูในเวลาว่างชอบดูหนัง Maggie is probably the world's number one film fan Maggie เนี่ยน่าจะเป็นแบบนำแฟนของหนังคนแบบ number one ของโลกนี้เลย has the world record for watching 1,000มี world record เลยนะคะ for watching 1,132 films in a year โอ้ยดูหนัง 1,132 เรื่องต่อปีนะคะ132 films in one year Wow She really loves movies รักกัน Do you love your job? รักงานตัวเองไหม Do in your free time แล้ว What do you do in your free time? ทำอะไรบ้างในเวลาว่าง Let's hear from our viewersKate is on the street. Kate? เดี๋ยวเราจะไปลองฟังของผู้ชมที่ Kate จะไปสัมภาษณ์นะคะว่าเอ๊ะเขามีงานอะไรอะไรกันบ้าง Hey Simon, I'm here outside an old cinema and wow, there are outside an old cinema นะคะอยู่ในซินีมาเก่าๆอันนึงนะคะ A lot of tourists. แล้วก็มีนักท่องเที่ยวเต็มเลยนะคะExcuse me. I'm Kate from Learning Curve. May I ask you a question? Sure. ขอถามคำถามหน่อยได้ไหม Hello. Where are you from and what's your job? Where are you from? คุณมาจากไหน and what's your job? ทำงานอะไร Hi, I'm Jillian and I'm Canadian. ชื่อ Jillian นะคะแล้วก็เป็นชาวแคนาดานั่นเอง I'm here on vacation, but มา vacation ก็คือมาพักผ่อนนั่นเองIn Toronto, I am a mechanic. แต่ว่า in Toronto เนี่ยกลับไปที่เมืองโตรอนโตที่แคนาดาเนี่ยฉันเป็น mechanic ก็คือเป็นช่างยนต์ช่างเครื่องนั่นเอง Mechanic, I work in a garage. Wow, do you like your job? Oh, it's great. I repair cars, motorbikes, anything with wheels. มันดีมากเลยฉันซ่อมนะคะนอกจากคำว่า fix แล้วเราใช้คำว่า repair ก็ได้ซ่อมรถจักรยานยนต์อะไรก็ได้ที่มีล้อนะคะ anything with wheels every day is different that's why I love it แล้วทุกวันมันก็แตกต่างออกไปเลย every day is different that's why I love it นั่นคือเหตุผลที่ฉันรักมัน but on the weekends I meet friends on Saturdayแต่ในวัน weekends ในวันหยุดเนี่ยฉันก็จะไปเจอเพื่อนๆนะคะทุกวันเสาร์ or go for a run on Sunday you know หรือว่าไปวิ่งในวันอาทิตย์นั่นเอง you know มันก็แบบก็ประมาณนั้นอะไรเงี้ยเหมือนเวลาเรามักจะใช้พูดฝรั่งชอบติดคำนี้ค่ะ you know รู้ไหมอะไรประมาณเนี้ย and I see you have a movie ticket are you คุณมีตั๋วหนังนี่Fan of the cinema? Oh yes, I love the cinema. I go a lot. It's one of my favorite things to do in my free time. One of my favorite things. นะคะเป็นสิ่งที่ชอบที่สุดเลยที่ฉันจะทำในช่วงเวลาว่างๆ I'm a big James Bond fan. ฉันชอบ James Bond มากมัน big fan. Love all his movies. หนังทุกเรื่อง And his great cars. Really? Wow, me too. Let's go for a coffee and a chat about him.Over to you, Simon. Who's on video chat? Well, this is Khan. Khan, tell us about your job. บอกสิงานเป็นไง I'm a tour guide. เป็น tour guide นะคะ For a tour company. ทำงานในบริษัททัวร์ I love my job. โอ้รักงานมาก Really? That sounds great. Where do you go? I travel. อ๋อได้ฟังดีจังเลยแล้วคุณไปไหนบ้าง Travel in Europe, the Middle East.Asia. เขาทำงานที่ยุโรปนะคะ Middle East คือเอเชียตะวันออกกลางแล้วก็เอเชีย Pakistani but I live here in London จริงๆแล้วเป็นคนปากีสถานนะคะปากีสถานีชาวปากีสถานีนะคะมาจากประเทศปากีสถานแล้วก็ตอนนี้อาศัยอยู่ที่ลอนดอน Wow and what do you do at the weekend แล้ววันหยุดทำอะไรล่ะ On Friday eveningsI watch football on TV. วันศุกร์ตอนช่วงเย็นๆฉันก็จะดูฟุตบอลนะคะจากทีวี Play online games and listen to music. นะคะเล่นเกมออนไลน์แล้วก็ฟังเพลง I sing too. ร้องเพลงด้วย I study French and Italian.
โอ้โหได้รู้หลายภาษาเลยเรียนภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ภาษาอิตาลีด้วย So sometimes I sing at work in those languages โอ้บางครั้งก็เลยร้องเพลงนะคะเป็นภาษาเหล่านั้นได้หลายภาษาเลย People on my tours love it แล้วก็อุ้ยคนในทัวร์รักมากเลยชอบมันมาก Thanks Khan Please sing something for us before you go ร้องให้ฟังหน่อยSanta Lucia, Santa Lucia. Wow, he really has talent. Oh, my talent, Kate, are you still there? Hi, I'm here by the water, and there are people from all over the world here. Chip, are you American? มันจะ Chip เธอใช่คนอเมริกันไหม Yes, I am. ใช่ I'm from Brooklyn, New York. มาจากเมืองบรุกลินนะคะย่านบรุกลินเมืองนิวยอร์ก Aren't a tourist, are you? แต่คุณไม่ใช่นักท่องเที่ยวใช่ไหม No, I play guitar here. ไม่อ่ะฉันมาเล่นกีตาร์ที่นี่ I play all kinds of music, Monday to Friday. แล้วก็ฉันเล่นทุกชนิดเลย all kinds of music นะคะ Monday to Friday and weekends นะคะเล่นตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์แล้วเล่นวันหยุดด้วย and weekends I start at 9 a.m. every day and finish at 5 นะคะเริ่มตอน 9 โมงทุกๆวันแล้วก็เสร็จตอน 5 โมงเย็นนะคะ It's my job Do you always wear a uniform? Yeah แล้ว Do you always wear a uniform? ใส่ชุดยูนิฟอร์มอย่างนี้ตลอดเลยเหรอ Yes I wear a different uniform every day todayอ๋อฉันใส่ยูนิฟอร์มแตกต่างกันทุกวันเลย Hey, I'm a flight attendant. โอ้วันนี้เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะคะ flight attendant. Dress in the clothes of different workers and sing. นะคะฉันก็จะใส่เสื้อผ้านะคะสำหรับงานที่แตกต่างออกไป Sing songs about their jobs. แล้วก็ร้องเพลงเกี่ยวกับงานของเขา That's great. What other clothes do you wear? แล้วใส่ชุดอะไรอีกนอกจากนี้นะคะ What other clothes do you wear? I wear a suit.ใส่ชุดสูท I play this listen ใส่ชุดสูทเล่นเพลงนี้ Wow that's music to my ears and that's all we have time for at Learning Curve back to you Simon soAre you happy in your job? มีความสุขไหมกับงาน What do you love to do in your free time? ทำอะไรในเวลาว่าง We want to know. See you next time. Okay. นี้เราเปิดไปที่หน้า139ก่อนนะคะเขาจะให้เราเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเกี่ยวกับ activities ต่างๆนะคะมาดูซิว่าคำศัพท์ที่เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆนะคะมีอะไรบ้างนะคะอันแรกไหนลองฟัง One go to the movies go to the movies นะคะก็คืออันนี้เองนะคะ movie เอา movie มาใส่ Two go out for dinner ไปกินข้าวเย็นนะคะ go out for dinner นะคะอยู่ไหน dinner โอ้หาดินเนอร์ไม่เจออ่ะอยู่นี่นะคะดินเนอร์ Three go out for coffee go out for coffee นะคะก็ไปกินกาแฟนี่ coffee อยู่นี่ Four go out for a walk go out for a walk นะคะออกไปเดินเล่น walk อยู่ไหน walk อยู่นี่Five. Go running. Go running. ไปวิ่ง. Six. Listen to music. Listen to music. ฟังเพลง. Seven. Listen to the radio. Listen to the radio. Radio ไหน. Eight. Spend time with my family. Spend time. นะคะ ใช้เวลากับครอบครัว. Nine. Play tennis. เล่นนะคะ อยู่ไหน. Play tennis นะคะเมื่อกี้คู่เร็วไปเอาใหม่ Listen to the radio ก็คือฟังวิทยุนะคะ Spend time with my family ก็คือใช้เวลากับครอบครัวนะคะ Play tennis ก็คือเล่นเทนนิสนั่นเอง Ten.
Play the guitar. Play the guitar นะคะก็คือการเล่นกีตาร์อยู่ไหนกีตาร์กีตาร์อย่างนี้นะคะ 11. Read the newspaper. Read the newspaper นะคะอ่านหนังสือพิมพ์อยู่นี่นะคะ 12. Read a book. อ่านหนังสือเราใช้คำว่า book นะคะเอาบุ๊กมาใส่ตรงนี้ read a book13. Relax. อันนี้ไม่มีคำตอบอื่นเลยแค่เติมคำว่า relax ลงไปนะคะก็คือผ่อนคลายนั่นเองคำนี้นะคะ relax 14. See a movie. See a movie. เขาให้เราเติมคำว่าอะไรนะเติมคำว่า movie เมื่อกี้มี movie ซ้ำกันสองอันนะคะ movie มาเติม 15. study เรียนนะคะคำว่าเรียนก็คือคำว่า study นั่นเองอยู่ไหนเดี๋ยวครูเปิดเฉลยให้ทีเดียวแล้วกันฟังให้จบก่อน 16. meet friends เจอเพื่อนเพื่อน meet friends 17.Watch soccer. ดูฟุตบอลนะคะ watch soccer. 18. Watch TV. ดูทีวี watch TV นะคะเดี๋ยวกูเปิดเฉลยให้เดี๋ยวใครคือเดี๋ยวตรงนี้มันจะเปิดเป็นไลฟ์นะคะหนูจะยังพอสไม่ได้ก็เรียนฟังให้จบก่อนแล้วก็ตอนเวลาเติมถ้าไม่ทันก็เดี๋ยวค่อยกลับมาพอสวิดีโอแล้วใส่ลงไปใหม่แล้วกันนะคะมาตรงไหนอ้าวตรงนี้ทำด้วยตัวเองเดี๋ยวกูทำให้หนึ่งข้อนะคะเขาบอกว่าให้เอาจากเมื่อกี้ประโยคจากข้อที่เราฟังเมื่อกี้มาใส่ให้เรียบร้อยนะคะ My sister does good in the band she is really good น่าจะทำอะไรในวงนะคะก็ต้องเป็นอะไรได้ที่จะทำในวงจากเมื่อกี้แน่นอนเพราะว่ามันก็น่าจะเป็นplay the guitar นะคะเล่นกีตาร์ในแบนด์แล้วก็เอาคำเมื่อกี้นะคะมาใส่ก็จะเป็น my sister plays อย่าลืมเติม s เพราะว่าประธานเป็น sister เป็นผู้หญิงคนเดียว my sister plays a guitar in a band she's really good เก่งมากอ่ะที่เหลือลองทำด้วยตัวเองเอาศัพท์เมื่อกี้ทั้งหมดมาใส่นะคะมาดูฝั่งนี้นะคะดูซิอันไหนที่ผิดแล้วแกครูช่วยแกให้อันหนึ่ง My friend Tara plays a guitar in a rock group ประโยคอันนี้อันไหนที่ผิดคำว่าอะไรถ้าเรากลับไปดูเมื่อกี้ที่ play กีตาร์เราใช้ play หรือ play the คะเห็นไหมใช้ the ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็แก้ให้ถูกดูดีๆมันอาจจะเป็น verb ที่ผิดประธานเป็น he she it หรือเปล่า verb เติม s ไม่เติม s หรืออะไรหรือประโยคมันไม่ถูกต้องยังไงนะคะลองแก้ดูเท่าที่ทำได้ถ้าทำไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวครูเฉลยให้รอบหน้าแต่ลองทำด้วยตัวเองดูก่อนนะคะกลับไปที่หน้า14ค่ะทีนี้เวลาที่เราฟังเกี่ยวกับชื่อ name นะคะ place สถานที่ one เวลา one นะคะ days แล้วก็ times เวลาเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องฟังดีๆนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งสำคัญเวลาที่เราจะฟังข้อสอบหรือจับใจความใดๆก็ตามนะคะโดยเวลาที่เราพูดถึงเวลาเนี่ยมันจะมี prepositionเหล่านี้ที่จะวางหน้ากับหน้าเวลาก็คือ in on at นะคะโดย preposition ที่เราจะวางไว้หน้าสถานที่หรือเวลาเนี่ยอย่าง in เราจะใช้คู่กับเมือง in France คู่กับประเทศ in France นะคะ in Thailand
แบบนี้ in เพชรบุรีก็ได้ในเมืองแบบนี้ก็ได้นะคะส่วน on เราจะใช้คู่กับวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะ on Monday on Tuesday ส่วน at เราจะใช้กับเวลานะคะเวลาเฉพาะลงไปเลย 6 o'clock 6:30 หรืออะไรแบบนั้นนะคะทีนี้นักศึกษาลองเอาคำเหล่านี้นะคะแล้วลงมาใส่ข้างล่างให้ถูกต้องนักศึกษาจากที่เราดูเมื่อกี้แล้วอะอะไรบ้างที่เป็นชื่อเมื่อกี้เราดูวิดีโอไปแล้วนะคะอะไรบ้างที่สมควรจะอยู่ฝั่งชื่ออะไรอยู่ฝั่งสัญชาตินะคะแล้วอะไรอยู่ฝั่ง job เติมด้วยตัวเองค่ะคุณยังไม่เฉลยโอ้โหทำไมเปิดไปแล้วอ้าวดูวิดีโอเมื่อกี้ผู้หญิงคนนี้ชื่ออะไรเธอมาจากประเทศจากที่ไหนผู้ชายคนนี้ชื่ออะไรอาศัยอยู่ตอนนี้นะคะอยู่ที่ไหนแล้วตาคนนี้ชื่ออะไรแล้วมาจากที่ไหนเมื่อกี้เราดูวิดีโอแล้วนะใครไม่ทันก็วนกลับไปดูใหม่ได้อันนี้เหมือนกันเติม true or false นะคะอย่างเช่นข้อแรก Jillian meets friend on Saturday ใช่หรือเปล่า Jillian ไปเจอเพื่อนในวันเสาร์หรือเปล่าถ้าใช่ก็ตอบ true นะคะไม่ใช่ก็ตอบ false ตอบ F อันนี้ไม่ต้องอ่ะอันนี้ให้นักศึกษาลองเติมด้วยตัวเองนะคะว่าเรากิจกรรมเนี่ยที่เราชอบทำนะคะเนมก็ใส่ไปชื่อเรานั่นแหละสถานที่เราชอบไปกิจกรรมที่เราชอบทำแล้วก็เวลาที่เราไปทำเนี่ยมีอะไรบ้างเติมมาสัก2กิจกรรมแล้วกันโอเควันนี้ทำแค่นี้ก่อนเพราะว่ามีแบบฝึกหัดค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวนักศึกษาครูจะเปิดวิดีโอเนี้ยให้มาไลฟ์ตอน8:45 พอนักศึกษาดูเสร็จปั๊บนักศึกษาทำงานให้เรียบร้อยแล้วส่งครูภายในเวลา11:30ส่งโดยการถ่ายรูปนะคะหน้าที่เราทำเนี่ยแล้วก็โพสต์ลงในอินบ็อกซ์กลุ่มที่เรามีโดยเมื่อโพสต์เสร็จปั๊บอย่าลืมใส่ชื่อแล้วก็เลขที่ให้ครูด้วยครูจะได้รู้ว่าใครส่งมานะคะโอเคแค่นี้ก่อนวิดีโอนี้บ๊ายบาย